ประชาชนน้ำตาจะไหลทุกสิ่งทุกอย่างถดถอยอย่างที่เขาพูดไว้จริงก่อนเลือกตั้งนายกคนนี้เคยพูดคำว่าถดถอยถดถอยถดถอยทีๆเลยตอนนี้มีนายกเศรษฐาหุ้นเหลือ 1,448 จุดตอนนี้เงินบาทเหลือ32บาทถ้าเงินบาทเงินดิจิตอลออกมาแจกจ่ายกันจริงๆประเทศไทยจะมีแต่เงินเฟ้อคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าดูไปดูมาแล้วในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะหลายคนก็ออกมาคัดค้านและเป็นกังวลว่าการแจกเงินดิจิตอลนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือจะเป็นการก่อหนี้เพิ่มให้แก่ประเทศชาติค่ะล่าสุดก็พบผู้ใช้โซเชียลหลายคนเลยนะคะออกมาอัดคลิปเปรียบเทียบการบริหารยุคของนายกเศรษฐาและยุคของรัฐบาลลุงตู่เรียกได้ว่าประชาชนน้ำตาจะไหลเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมค่ะล่าสุดพบผู้ใช้โซเชียลออกมาอัดคลิปแสดงความคิดเห็นอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองประชาชนน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวตอนนี้อัปเดตบ้านเมืองกันหน่อยอัปเดตแบบประชาชนน้ำตาจะไหลทุกสิ่งทุกอย่างถดถอยอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆก่อนเลือกตั้งนายกคนนี้เคยพูดคำว่าถดถอยถดถอยถดถอยทีๆเลยตอนมีประยุทธ์อยู่หุ้น 1,627 จุดตอนนี้มีนายกเศรษฐาเหลือ 1,448 จุดเงินบาทประยุทธ์อยู่32แต่ตอนนี้เงินบาทเหลือ37ถ้าเงินดิจิตอลออกมาแจกจ่ายกันจริงๆประเทศไทยจะมีแต่เงินเฟ้อย้อนกลับไปปี40พังกันยังไงก็อย่างนั้นตอนนี้อัปเดตบ้านเมืองกันหน่อยอัปเดตแบบประชาชนน้ำตาจะไหลทุกสิ่งทุกอย่างถดถอยอย่างที่เขาพูดไว้จริงก่อนเลือกตั้งนายกคนนี้เคยพูดคำว่าถดถอยถดถอยถดถอยทีเลยตอนนี้ตอนประยุทธ์อยู่หุ้น 1,627 จุดตอนนี้มีนายกเศรษฐาหุ้นเหลือ 1,448 จุดเงินบาทเหลือตอนประยุทธ์อยู่36บาทตอนนี้เงินบาทเหลือ32บาทถ้าเงินบาทเงินดิจิตอลออกมาแจกจ่ายกันจริงๆประเทศไทยจะมีแต่เงินเฟ้อย้อนกลับไปปี40พังยังไงก็อย่างนั้นคนรวยเตรียมเก็บเงินนะครับเลยนะครับผมบอกให้คุณจะจนภายในคืนเดียวถ้านายกคนนี้ยังทำต่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้เพื่ออะไรจะได้โกงกันได้สะดวกสบายใช่ไหมล่ะรู้ทันนะรู้ทันนะนอกจากนี้หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงินบาทดัชนีตลาดหุ้นดอกเบี้ยนโยบายในยุครัฐบาลประยุทธ์และในยุคของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สิ้นมีนาคม2566ทุนสำรองระหว่างประเทศ 224,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 7.6 ล้านรัฐบาลเศรษฐาสิ้นกันยายน2566ทุนสำรองระหว่างประเทศ 213,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 7.2 ล้านค่าเงินบาทรัฐบาลพลเอกประยุทธ์20มีนาคม2566 34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินบาทรัฐบาลเศรษฐา3ตุลาคม256637บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดัชนีตลาดหุ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์20มีนาคม2566ซื้อขาย 62,838 ล้านบาทรัฐบาลเศรษฐา3ตุลาคม2566ซื้อขาย 45,365 ล้านบาทดอกเบี้ยนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์29มีนาคม2566ร้อยละ 1.75 ต่อปีรัฐบาลเศรษฐา27กันยายน2566ร้อยละ 2.50 ต่อปีเล่นเอาหลายคนนะคะที่ฟังคลิปนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เปรียบเทียบเลยนะคะสำหรับการบริหารบ้านเมืองในยุคของรัฐบาลลุงตู่และยุคของนายกเศรษฐานะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหลังจากนี้ก็คงต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันใหม่ค่ะเพียงแค่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ